โอเคมาแล้วเนาะเริ่มเลยนะครับก็เราจะทำการทดสอบนะครับอนุกรมนะครับเพราะว่าอนุกรมอนันต์นะครับมันก็จะแบ่งเป็น2ชนิดด้วยกันก็คืออนุกรมที่เราสามารถหาคำตอบได้ใช่ไหมจำได้ไหมเราสามารถหาผลบวกได้คือบวกกันจนถึงอินฟินิตี้ปุ๊บเราสามารถหาได้เลยว่ามันคือตัวเลขอะไรนะครับกับอีกแบบหนึ่งคืออนุกรมอนันต์ที่ไม่สามารถหาผลบวกได้นะครับเราไม่มีสูตรนะครับนะไออนุกรมที่สามารถหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้นะครับก็จะแบ่งเป็น2กรณีนะครับที่เราสามารถหาได้ก็คือ1คืออนุกรมเกี่ยวเนื่องนะครับอนุกรมเกี่ยวเนื่องก็คืออนุกรมที่มีพจน์ที่มันเกี่ยวเนื่องกันนะครับ2พจน์ติดกันเกี่ยวเนื่องกันหรือ3พจน์ติดกันเกี่ยวเนื่องกันตัดนะครับตัดไปตัดมาปุ๊บเราก็จะอยู่ในได้อนุกรมในรูปของ n นะครับแล้วก็เทคลิมิตนะครับจะได้คำตอบจะได้ผลบวกออกมากับอีกอนุกรมหนึ่งคืออนุกรมเรขานะครับซึ่งเป็นอนุกรมที่มีสูตรให้นะครับที่เหลือเนี่ยอนุกรมอนันต์เนี่ยจะเป็นอนุกรมที่ไม่มีสูตรนะครับเราไม่สามารถหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้นะครับสิ่งพอเราไม่สามารถหาผลบวกได้ปุ๊บสิ่งที่เราอยากรู้เนี่ยบางทีเราไม่ได้อยากรู้ผลบวกนะครับเราไม่ได้อยากรู้ผลบวกว่าอนุกรมอนันต์นี้บวกกันแล้วจะได้เท่าไหร่นะบางทีเราอยากรู้ว่าอนุกรมอนันต์นี้มันรู้เข้าหรือมันรู้ออกแค่นั้นเองทำไมเราถึงอยากรู้แค่นั้นเพราะว่าบางทีการหาผลบวกเนี่ยนะครับเราใช้การประมาณได้ใช้คอมพิวเตอร์ให้มันบวกกันได้นะสัก100พจน์ 1,000 พจน์หรือว่า 100,000 พจน์ 1 ล้านพจน์นะครับให้มันคอมพิวเตอร์มันบวกให้ได้นะครับนะถ้าเรารู้ว่ามันบวกแล้วมันรู้เข้านะครับงานพวกนั้นเราไม่ต้องทำนะครับบางทีเราต้องการแค่อยากรู้ว่ามันรู้เข้ารู้ออกนะถ้ามันรู้ออกปุ๊บเราจะได้ไม่ต้องใช้เสียเวลาเราจะได้ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์บวกนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่ามันลู่เข้าเฮ้ยอนุกรมอนันต์นี้มันลู่เข้านี่ว่าเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะลองใช้คอมพิวเตอร์บวกกันสิสัก 20,000 พจน์นะผลบวกจะได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราต้องการรู้แค่นี้ว่ามันลู่เข้ารู้ออกทีนี้การทดสอบว่ามันลู่เข้ารู้ออกนะครับที่เราเรียนไปแล้วจากครั้งที่แล้วก็คือการทดสอบการรู้ออกนะครับอันดับแรกเลยนะครับดูซิมองด้วยตาปุ๊บรู้มั้ยว่ารู้ออกนะครับพอเราเห็นอนุกรมปุ๊บอันนี้นะครับเห็นอนุกรมปุ๊บนะครับเราก็หยิบพจน์ที่ an มาเทคลิมิตนะครับถ้าเกิดลิมิตของมันไม่เป็น0เราตอบว่ามันรู้ออกนะครับแต่ถ้าเกิดลิมิตของมันเป็น0เราตอบไม่ได้นะครับนะเราตอบไม่ได้นะต่อไปการทดสอบข้อที่2นะครับที่เราเรียนไปแล้วก็คือการทดสอบโดยการใช้อินทิกรัลนะครับถ้าเกิดว่าเราเจออนุกรมอนันต์นะครับนะซึ่งอนุกรมอนันต์นี้นะครับเราสามารถที่จะหาฟังก์ชันที่ทำนองเดียวกันนะครับกับอนุกรมนั้นได้โดยการเปลี่ยนตัวแปร n ให้กลายเป็นตัวแปร x นะครับแล้วเรียกฟังก์ชัน f(x) นะครับถ้า f(x) ตัวนี้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับเป็นฟังก์ชันลดแล้วก็มีฟังค่าของฟังก์ชันเนี่ยเป็นบวกนะครับถ้าเกิดไอตัวอินดิเกตมันลู่เข้าเราจะได้ว่าอนุกรมลู่เข้าถ้าอินดิเกตมันลู่ออกเราจะได้ว่าอนุกรมมันลู่ออกนะครับคือลู่เข้าเหมือนกันลู่ออกเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้บอกว่ามันเท่ากันนะครับสองเทอมนี้ไม่ได้บอกว่ามันเท่ากันนะครับแต่ว่ามันมีพฤติกรรมเหมือนกันคือลู่เข้าเหมือนกันหรือลู่ออกเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเรียนการทดสอบอีก3การทดสอบนะครับนะก็คือการทดสอบแรกคือการทดสอบโดยอัตราส่วนนะครับหยิบพจน์อนาคตมาหารด้วยพจน์ปัจจุบันนี้นะครับอัตราส่วนคือพจน์ข้างหน้ามาหารด้วยพจน์ปัจจุบันนี้นะถ้าเกิดมันน้อยกว่า1นะครับน้อยกว่า1มันรู้เข้าถ้าเกิดมันมากกว่า1มันรู้ออกนะครับเทคลิมิตลิมิตเข้าสู่อินฟินิตี้นะครับอันที่3อันที่4ก็คือการทดสอบโดยการเปรียบเทียบนะครับก็คือเปรียบเทียบก็คือสิ่งที่เราไม่รู้คือ an นะสิ่งที่เราไม่รู้คือ an ซิกมา an เนี่ยเราไม่รู้นะครับถ้าเราหา cn นะถ้าเราหา cn ที่ลู่เข้าแล้วมากกว่าได้นะครับคือไอ้ตัวนี้เราไม่รู้ถ้า
ถ้าสามารถเราหาตัวที่ใหญ่กว่ามันและลูกเข้าเราตอบเลยว่าตัวที่เราไม่รู้คือลูกเข้าถ้าตัวนี้คือสิ่งที่เราไม่รู้แล้วถ้าเราหาตัวที่เล็กกว่าและลูกออกนะก็คือเหมือนผลักให้มันรู้ออกเราจะได้เลยว่าไอ้ตัวที่เราไม่รู้ก็รู้ออกนะครับจริงๆแล้วมีอีกการทดสอบหนึ่งเนาะอาจารย์ไม่ได้เขียนลงไปนะครับก็คืออันทดสอบอันที่5นะการทดสอบโดยลิมิตเปรียบเทียบการทดสอบโดยลิมิตเปรียบเทียบนะก็คือการหยิบซิกมา AN เนี่ยนะเราไม่รู้แล้วก็ซิกมา BN เนี่ยเรารู้นะครับแล้วเราจะมาหารกันและเทคลิมิตนะครับแล้วใช้กฎโลปิตาลนะอันนี้ก็คือใช้โลปิตาลนะมองอย่างโลปิตาลนะครับก็คือถ้าเกิดว่า bn นะครับมันเข้าสู่อินฟินิตี้นะเข้าสู่อินฟินิตี้ปุ๊บ an ก็เข้าสู่อินฟินิตี้ก็คือรู้ออกด้วยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับนะการทดสอบที่3การทดสอบดูอัตราส่วนนะครับก็คือเรามีซิกมานะ n อาจารย์ไม่เขียนแล้วกันว่า n เท่ากับเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีตัวแปร n แล้วกันเนาะเท่ากับเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่ infinity ของ an นะครับเรามีอนุกรมอนันต์นะครับเราต้องการทดสอบด้วยอัตราส่วนนะครับเราจะหยิบพจน์ที่ an บวก1หารด้วย an นะถ้าหารแล้วออกมาเป็นค่าโลนะครับค่าโลถ้าโลน้อยกว่า1มันอนุกรมนี้มันรู้เข้าถ้าโลมากกว่า1เราจะบอกว่าอนุกรมนี้มันรู้ออกแต่ถ้าโลเท่ากับ1นะครับเราสรุปไม่ได้นะแต่ก็มีตัวอย่างเยอะเลยนะครับข้อแรกซิกมา n เท่ากับ0ที่อินฟินิตี้นะครับของ2ยกกำลัง n บวก5หารด้วย3ยกกำลัง n นะวิธีทำโดยใช้วิธีการนี้ก็คือเขียนพจน์ที่ an มา an คือยกไอ้เทอมนี้มาเลยตู้มแล้ว an บวก1ก็คือตรงไหนมี n นะตรงไหนมี n แทน n ด้วย n บวก1นะครับตรงนี้มี n ตรงนี้มี n นะครับแทนตรงนี้กับตรงนี้ด้วย n บวก1จากนั้นเอามาหารกันเอา an บวก1หารด้วย an นะครับและเทคลิมิต n ก็ศูนย์อินฟินิตี้ฟาบนะครับอันนี้คือ an บวก1นะครับ an บวก1ก็คือเขียนเหมือนเดิมส่วนหารด้วย an ปุ๊บเราก็กลับเศษเป็นส่วนซะนะครับกลับเศษเป็นส่วนจากนั้นเราก็เป็นไงก็จัดรูปนะครับจัดรูปฟุ๊บนะครับนะได้1ส่วน3นะครับตัวนี้นะครับ1ส่วน3เพราะว่าตัวนี้3กำลัง n กับ3กำลัง n ตัดกันนะครับได้1ส่วน3อันนี้2กำลัง n กับ2กำลัง n บวก1นะครับอันนี้3กำลัง n 3กำลัง n บวก1ตัดกันนะครับได้ตัวนี้ครับจากนั้นเทค n เข้าสู่อินฟินิตี้ฟึบตัวนี้กลายเป็น0ตัวนี้กลายเป็น0นะครับได้2ส่วน3น้อยกว่า1ก็ตอบว่าอนุกรมตัวนี้มันรูเข้าเห็นไหมครับไม่ยากข้อต่อไปโจทย์จะเป็นหาทดสอบนะครับอนุกรมอนันต์นะครับนะซิกมา n เท่ากับ1ที่อินฟินิตี้ของ 2n factorial หารด้วย n factorial คูณกับ n factorial นะครับเราก็เขียนนะครับหยิบไอ้ก้อนนี้มาเขียนเป็น an ก่อน an คือก้อนนี้นะจากนั้นตรงไหนมี n แทนด้วย n บวก1ตรงนี้มี n แทนด้วย n บวก1ตรงนี้มี n แทนด้วย n บวก1นะครับนะตรงนี้นักศึกษาต้องคูณเข้าไปเนาะคูณเข้าไปเพื่อให้2ตัวนี้ไปคูณกับ n ตัวนี้ก็เป็น 2n แล้วก็2คูณ1ได้2นะครับนะ2คูณ1ได้2นะครับเห็นไหมว่าถ้าเกิดเราแทนแบบนี้แล้วเนี่ยแทน n ด้วย n บวก1เนี่ยเราควรจะใส่วงเล็บพอถ้าเกิดเราไม่ใส่วงเล็บปุ๊บเราจะเผลอกลายเป็น 2n บวก1ซึ่งมันผิดมันต้องเป็น 2n บวก2นะครับจากนั้นเราก็
เอามาหาลิมิตนะครับเอาพจน์ที่ an บวก1หารด้วย an เทคลิมิตเข้าไปนะครับอันนี้คือตัว an บวก1นะหารด้วย an หารด้วย an ก็คือกลับเศษเป็นส่วนนะครับตัวนี้เป็นเศษเอ้ยตัวนี้เป็นส่วนเนาะเอาขึ้นไปฟึบเป็นเศษอันนี้ตัวบนอันนี้ตัวบนอยู่ตรงนี้ฟึบเอาลงมาตัวนี้นะเพราะนั้นfactorial เราต้องถอย factorial เป็นเนาะ 2n บวก2 fact ก็คือ 2n บวก2คูณ 2n บวก1คูณ 2n fact ถอยมาแค่นี้ทำไมต้องถอยมาแค่นี้เพราะเรามองเห็นนะสายตาเราเหมือนเปลือบมองไปเห็น 2n fact ที่อยู่ข้างล่างเราถอยคายมาแค่2เทอมนี้นะครับเก็ทนะครับ 2n บวก2 factorial นะครับคายมาเป็น2n บวก2คูณ 2n บวก1คูณกับ 2n fact นะครับ n fact เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมส่วนอีตัวนี้นะครับอีนี่ n บวก1 fact n บวก1 fact ก็คายมาเป็น n บวก1คูณกับ n fact n บวก1 fact ตรงนี้ก็คายมาเป็น n บวก1คูณกับ n fact เพราะฉะนั้น2กำลังไม่ใช่ 2n fact กับ 2n fact ก็ตัดกันนะครับแล้วก็ n fact กับ n fact ตัดกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เหลือนี่สิ่งที่เหลือคือก้อนนี้คูณก้อนนี้นะครับก็คือ 2n บวก2คูณ 2n บวก1หารด้วย n บวก1คูณ n บวก1นะครับโอเคจากนั้นเอา n กำลัง2หารทั้งเศษและส่วนนะครับ n กำลัง2นะครับแล้วก็แยก n ตัวหนึ่งกำลัง1ไปหารตัวหนึ่งอีก n กำลัง1หารไปหารตัวหนึ่งนะครับทั้งเศษและส่วนทำแบบนี้ฟุ๊บก็คือใช้เทคนิคที่เราเรียนลิมิตในแมท1นั่นเองนะครับจะได้พจน์นี้จากนั้นเทค n เข้าสู่อินฟินิตี้ฟึบ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 ซึ่งส่วน n จะกลายเป็น0จะเหลือ2บวก2ได้4 2คูณ2ได้4ซึ่งมากกว่า1เพราะนั้นอนุกรมนี้รู้ออกโอเคนะครับต่อไปข้อควายนะอนุกรมอนันต์ก็คือซิกมา n เท่ากับ1ที่อินฟินิตี้ของ n ยกกำลัง n หารด้วยn fact พอเราทำได้หลายข้อปุ๊บเราจะเริ่มทำได้เร็วขึ้นลิมิตนะ an บวก1หารด้วย an นะครับ an บวก1ก็คือ n บวก1ยกกำลัง n บวก1หารด้วย n บวก1 fact อันนี้คือ an บวก1ส่วนหารด้วย an ก็ไอ้ตัวนี้นะกลับเศษเป็นส่วนซะเอาตัวล่างมาอยู่ข้างบนเอาตัวบนไปอยู่ข้างล่างโชเห็นไหมคายตัวนี้ออกไปคายตัวนี้กลายเป็น n บวก1เนาะโชนะครับแล้ว n บวก1ตัวนี้ปุ๊บก็มาหาตัวนี้โชแล้วก็ n ตัวนี้เข้าไปคูณตัวนี้ข้างในโชกลายเป็นรูปนี้นะครับนักศึกษาต้องลองทดดูนะครับถ้านักศึกษามองไม่ออกลองทดดูนะครับนะพอได้ตัวนี้ปุ๊บก็จะใช้เทคนิคที่เราเคยเรียนแล้วในแมท1เรื่องการหาลิมิตนะครับเพราะว่าก้อนนี้เข้าสู่1ยกกำลังอินฟินิตี้1ยกกำลังอินฟินิตี้ต้องใช้การเทคล็อกเพื่อตบอินฟินิตี้ลงมานะใช้เทคล็อกเพื่อตบอินฟินิตี้ลงมาอันนี้อาจารย์ให้ไปทำเองนะครับเพราะว่ามันเป็นเบสิกของแมท1นะเรียนมาแล้วนะข้อนี้คือหาลิมิตมาแล้วจะได้เท่ากับ e นะครับซึ่ง e มันคือ 2.718 เนาะซึ่งมากกว่า1เพราะฉะนั้นอนุกรมนี้เป็นไงครับรู้ออกโอเคอันนี้คือการทดสอบที่3เนาะการทดสอบที่3ก็คือการทดสอบโดยอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนคือเอาพจน์นะอนาคตหารด้วยพจน์ปัจจุบันนะครับนะเอา an บวก1หารด้วย an นะครับนะแล้วดูว่ามันเป็นตัวเลขที่มากกว่า1น้อยกว่า1นะครับหรือเท่ากับ1ต่อไปการทดสอบแบบเปรียบเทียบนะครับการทดสอบแบบเปรียบเทียบการทดสอบแบบเปรียบเทียบก็คือเราต้องการหาก้อนนี้ซิกมา n ก้อนนี้นะว่ามันรูเข้าหรือรูออกนะครับทฤษฎีบทตรงนี้บอกว่าถ้ามีคำว่าถ้ามีนี้นะครับอาจารย์หมายถึงหาได้นะครับคำว่าถ้ามีคือต้องหาได้นะครับถ้ามีคือต้องหาได้เช่น
สมมุติเราบอกว่ามีนกที่บินไม่ได้มีนกที่บินไม่ได้นกอะไรที่บินไม่ได้ครับขอเสียงหน่อยสิตอบหน่อยนกอะไรที่บินไม่ได้นกกระยางนกกระจอกเทศค่ะนกกระจอกเทศนกกระยางบินได้นะหนูโอเคนกกระจอกเทศนะครับแสดงว่ามีหาได้แล้วคือนกกระจอกเทศคำถามคือมีนกที่ไม่มีหัวแล้วบินได้มีนกที่ไม่มีหัวแล้วบินได้นกอะไรครับหาได้ไหมไม่ได้นกคู่เหรอคะไม่ได้นกคู่มีหัวดินกตายค่ะอาจารย์มันต้องบินได้ด้วยไงนกที่โดนตัดหัวไปแล้วอ่ะไม่มีหัวเลยอ่ะบินได้ไม่มีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีถ้าทฤษฎีบอกว่าถ้ามีหรือว่าจะมีนะครับนักศึกษาเป็นนักศึกษาคณิตศาสตร์ด้วยเนี่ยแต่ถ้าเรียนไปนั้นเนี่ยในวิชาเกี่ยวกับการวิเคราะห์นะครับถ้ามีนะคำพูดคำว่าถ้ามี there exist นะครับคือต้องหาได้นะพูดอะไรขึ้นมาที่มีคำว่าถ้ามีแสดงว่าต้องหาได้แสดงว่านี่คือสิ่งที่เราต้องหานะครับต้องหาเราถ้าไอ้ตัวเนี้ยนะเราเจออนุกรมที่เราไม่รู้นะอันดับแรกเลยเราต้องหาก่อนนะถ้าเราหาได้อนุกรมนี้ลูกเข้าแล้วมากกว่าแสดงว่าไอ้ตัวน้อยเป็นไงครับไอ้ตัวน้อยลูกเข้ารวยแล้วถ้าเราหาได้ว่าอนุกรมตัวนี้ลูกออกแล้วน้อยกว่าก็คือลูกออกด้วยนะครับถ้าจำไม่ได้ให้ดูกราฟเนี่ยดูกราฟลูกเข้าแล้วมากกว่ามันก็กดไงไอ้ตัว AN เนี่ยเราไม่รู้ไงเนี่ยซิกมา AN เนี่ยเราไม่รู้นะกราฟนี่อาจารย์วาดแค่ให้มองจินตนาการออกนะครับมันไม่สามารถแสดงเป๊ะๆได้เพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวอนุกรมนี้มันเป็นดิสครีตนะอันนี้มันเป็นคอนติเนียสนะครับแต่ว่าอาจารย์มองนะครับเขียนให้เรามองเห็นภาพนะคือถ้าเกิดมี cn ที่มากกว่าแล้วลูกเข้าพอลูกเข้าปุ๊บแสดงว่าปลายมันเป็น0มันกด an ไง an มันน้อยกว่ามันโดนกดเห็นไหมมันโดนกดมันก็เลยโดนกดให้ลูกเข้าด้วยเห็นไหมครับมีตัวลูกเข้าเนี่ยลูกเข้ามากกว่าเห็นไหม cn มากกว่าเพราะฉะนั้น an ลูกเข้าด้วยทีนี้ถ้าเกิดมีตัวลูกออกคำว่ามีคือหามาได้นะหามาได้มีตัวรูออกรูออกก็แสดงว่าปลายมันพุ่งก็สูญฟีตี้ใช่ไหมปลายมันพุ่งก็สูญฟีตี้ตัวรูออกนะตัวรูออกที่น้อยกว่าน้อยกว่าสิ่งที่เราไม่รู้อีกมันก็เลยผลักเห็นไหมผลักไอ้สิ่งที่เราไม่รู้ให้มันเป็นไงรูออกเห็นไหมครับตัวใหญ่กว่ารูเข้ามากดสิ่งที่เราไม่รู้ให้รูเข้าตัวเล็กกว่ารูออกมาผลักสิ่งที่เราไม่รู้ให้รูออกนะครับอันนี้คือไอเดียทีนี้เราจะหายังไงนะครับมีเทคนิคการหา CN ยังไงนี่เลยนะครับเดานักศึกษาต้องเดานะครับแต่ว่าคำว่าเดานี้ไม่ใช่เดาอย่างเลื่อยเปื่อยนะครับเรามีหลักการในการเดาด้วยนะการเดานะครับว่าอนุกรมลูกเข้าหรืออนุกรมลูกออกนะครับเราจะเดาโดยการตัดค่าคงที่เจอค่าคงที่ตัวเลขอะไรที่เป็นค่าคงที่ตัดมันหมดเลยนะครับอันที่สองคือตัดพหูนามกำลังน้อยนะครับคือถ้าเกิดมันเป็นพหูนามนะครับแสดงว่ามันมีเลขยกกำลังหลายตัวใช่ไหมเราเอาไว้แต่เฉพาะตัวเลขยกกำลังมากสุดนะเอาไว้เฉพาะเลขยกกำลังมากสุดไอ้ตัวเลขยกกำลังน้อยตัดทิ้งไปหมดเลยเดานะเดาโดยอะไรโดยการพอเดาเสร็จปุ๊บเราต้องหาให้เจอแล้วหาได้ยังไงเราหาจากตัวนี้นะครับอนุกรม P นะอนุกรม P นะอนุกรม P นะครับกับอนุกรมเลขานะอนุกรม P ถ้าเกิด P น้อยกว่า1ลูกออกเห็นไหมน้อยกว่า1รู้ออกน้อยกว่า1นะครับถ้าเกิดเท่ากับ1ปุ๊บเป็นอนุกรมฮาร์โมนิกก็รู้ออกนะครับเห็นไหมอนุกรมฮาร์โมนิกเนี่ยมันเป็นซับเซตของอนุกรม P เห็นไหมครับถ้า P เป็น1ปุ๊บมันกลายเป็นอนุกรมแปลงร่างเป็นอนุกรมฮาร์โมนิกนะ
ถ้า p น้อยกว่า1เห็นไหมถ้า p น้อยกว่า1เนี่ยมันเหมือนกับตัวหารเนี่ยมันมีกำลังไม่มากพอมันกำลังไม่มากพอปุ๊บค่ามันไม่ใหญ่พอมันก็เลยยังรู้ออกแต่ถ้า p มากกว่า1เห็นไหม p มากกว่า1 p เป็น2 p เป็น3 p เป็น4 p เป็น5ตัวหารมันยกกำลังมากๆตัวหารยกกำลังมากๆปุ๊บมันก็เลยรู้เข้าเห็นไหมครับถ้าเทียบกับอนุกรมเรขาครั้งที่แล้วอาจารย์เทียบไปดูแล้วอนุกรมเรขาคือเศษ1ส่วนอะไรนะตัวเลขใช่ไหมตัวเลขยกกำลัง n เห็นไหมครับอันนี้ n ยกกำลังตัวเลขอย่าสับสนนะ n ยกกำลังตัวเลขกับตัวเลขยกกำลัง n นะครับก็มาดูว่าตัวเลขตัวนี้คือ r ใช่ไหมรัศมีมันน้อยกว่า1หรือมากกว่าเท่ากับ1นะครับก็ไปเปิดดูในอนุกรมเรขาอ่ะเราลองมาลุยการทดสอบเลยนะครับอันดับแรกจริงๆอาจารย์อยากจะปิดจังเลยนะอาจารย์อยากจะสอนในห้องมากเลยเพราะว่าอาจารย์จะได้ปิดได้นะหรือว่าขึ้นเขียนบนกระดานได้นะดูตัวนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องการทดสอบหลักการในการดาวคือการตัดช่องที่ออกไปโชะเลยใช่ไหมตัดช่องที่ออกไปนี่ห้ามันคือเศษ1ส่วนตัวเลขยกกำลัง n มันคืออนุกรมเรขาอนุกรมเรขาคือรัศมี r r คือเท่าไหร่ r คือเศษ1 2น้อยกว่า1รูเข้าเพราะฉะนั้นเราต้องเดาว่าอนุกรมนี้รูเข้าพอเราเดาว่าอนุกรมรูเข้าเราก็ต้องหาตัวใหญ่กว่าเห็นไหมเพราะถ้าเราเดาว่ามันรูเข้าเราต้องหาตัวใหญ่กว่ามากดให้มันรูเข้านะครับหาตัวใหญ่กว่ามากดให้เรามันลูกเข้าอ้าวตัวใหญ่กว่าทำยังไงใช้อ่านสมการนี่ใช่ไหมอันนี้จริงใช่ไหมถ้าเกิดใครยังมองไม่ออกเนาะใครยังมองไม่ออกอาจจะมองว่าเป็นตัวนี้มันก็คือ2กำลัง n น้อยกว่า2กำลัง n บวก1จริงไหมเอาเนี่ยถ้าเราคิดตัวหารว่าอะไรน้อยกว่ามากกว่าแบบเลขหารกันแบบนี้ถ้าทำไม่เป็นเนี่ยหรือยังงงอยู่อะให้มาคิดตัวบนซะเนี่ยใช่ไหมสองกำลัง n มันก็ต้องน้อยกว่าสองกำลัง n บวกหนึ่งดิใช่ครับเพราะนั้นเราก็หารไปเนี่ยไขว้กันซะฟืบเห็นไหมเพราะฉะนั้นอีตัวขวานี่เป็นไงใหญ่กว่าใช่ไหมมากกว่าแล้วมันรูปเป็นไงด้วยรูเข้ามันก็เลยมากดนะมากดให้นะไอ้ตัวขวาใหญ่กว่าไอ้ตัวขวารูเข้าเพราะนั้นใหญ่กว่ารูเข้าก็เลยกดตัวที่เล็กกว่าให้เป็นไงรูเข้าด้วยนะครับโอเคนะครับต่อไปนะดูโจทย์ก่อนนะครับสายตาอย่าเพิ่งไปมองทางด้านขวาเนาะก้อนนี้นะ n เริ่มที่5นะเพราะว่า n เริ่มที่0ไม่ได้มันจะติดลบนะครับติดลบเพราะนี่เราพิจารณาไอ้ตัวเทอมที่มันเป็นบวกนะครับทีนี้เราก็มาเดาก็ตัดตัวเลขทิ้งตัดตัวเลขทิ้งมันคือซิกมาของเศษ1ส่วนรูท n 1ส่วนรูท n ก็คือ n ยกกำลัง1ส่วน2อนุกรม p n ยกกำลังตัวเลขอนุกรม p เป็น1ส่วน2น้อยกว่า1ยกกำลังเบาบางน้อยกว่า1รู้ออกกระจาเห็นไหมนี่ยกกำลังเบาบางนะถ้ายกกำลังมากจะรู้เข้ายกกำลังเบาบางกว่าจะเบากว่า1จะรู้ออกนะเห็นป่ะรู้ออกเสร็จปุ๊บเราก็แสดงว่าเราต้องหาสิ่งที่มันน้อยกว่ารู้ออกนะจริงๆก็คือไอ้ตัวที่เดานั่นแหละนะไอ้ตัวที่เราเดานั่นแหละนะถ้านักศึกษาคิดไม่ได้แบบนี้นักศึกษาก็ต้องบอกว่าจากก็ได้ตัวนี้นะจากเนี่ย n ลบ2ใช่ไหมน้อยกว่า root n เห็นไหมถ้ามองแบบนี้จะออกเนาะแล้วก็จะได้เนี่ยจะได้เห็นป่ะ n มากกว่าเท่ากับ5เพราะนั้น
รูท5ลบ2ใช่ไหมมันก็น้อยกว่ารูท5เพราะฉะนั้นไขว้กันซะฟึบเพราะฉะนั้นนี่ตัวนี้น้อยกว่าแล้วรูออกนะครับน้อยกว่ารูออกมันก็เลยผลักให้โจทย์รูออกโอเคไหมครับน้อยกว่ารูออกก็เลยผลักให้โจทย์รูออกนี่น้อยกว่ารูออกก็เลยผลักให้โจทย์รูออกด้วยโอเคนะครับต่อไปถ้าเป็นแบบนี้นะซิกมา n เท่ากับ1 infinity ของเส้น1ส่วนด้วย square root n เท่ากับสแควร์รูท n ยกกำลัง3บวก 2n ตัด 2n ทิ้งแม่งเลยโชะโชะนะสิ่งที่เราต้องเดาคือเศษ1ส่วน n ยกกำลัง3ส่วน2เศษ1ส่วน n ยกกำลัง3ส่วน2นะครับตัด 2n ทิ้งนี่เดานะครับนี่คือสิ่งที่เกิดจากการเดานะตัวเลขn ยกกำลังตัวเลขอนุกรม p เนาะ n ยกกำลังตัวเลขยกกำลังอนุกรม p นะ p เท่ากับ3ส่วน2มากกว่า1นะครับนะยกกำลังหนักเห็นไหมครับมากกว่า1ยกกำลังหนักมากเพราะฉะนั้น p เท่ากับ3ส่วน2นะครับมากกว่า1ลูเข้าเพราะฉะนั้นพอลูเข้าเสร็จปุ๊บเราก็ต้องหาตัวทำไมที่มันมากกว่านะครับมากกว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครไม่ออกก็ลองเขียนไขว้กันดูเนาะลองเขียนไขว้กันดูนะครับก็คือ square root ของ n ยกกำลัง3บวก 2n นะครับก็มากกว่า square root ของ n กำลัง3แล้วก็ไขว้กันนะประหารปุ๊บเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นนะเดาว่าลูกเข้าไอ้ตัวนี้ลูกเข้าเราต้องหาตัวที่ใหญ่กว่ามากดมันนะครับสังเกตว่าตัวที่ใหญ่กว่ามันก็มักจะเป็นตัวนี้แหละตัวที่เราเดานั่นแหละนะครับมากดมันนะฟึบนะจากไอ้ก้อนนี้ลูกเข้าใหญ่กว่าลูกเข้ามันก็เลยบีบให้ตัวเล็กกว่าที่เราไม่รู้ลูกเข้าด้วยเห็นไหมครับเป็นไงยากไหมยากค่ะ มันต้องทำแบบฝึกหัดนะอาจารย์ไม่รู้ว่าในหนังสือหนูมีหนังสือกันแล้วเนาะหนังสือน่าจะมีแบบฝึกหัดเยอะลองไปฝึกทำดูนะครับเดี๋ยวยังไงเมื่อกี้อาจารย์ลองเปิดดูเดี๋ยวมีแบบฝึกหัดนะลองถ่ายลงกลุ่มนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดตรงเนี้ยเราต้องไปฝึกทดเนาะไปฝึกทดแล้วก็ไปฝึกกับข้อสอบนะครับอ้าวตัวนี้นะครับฟุบเห็นข้างบนยกกำลัง4มียกกำลัง3ด้วยตัดทิ้งหมดเลยชาบ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 ตัดให้หมดเลยตัด e 2ก้อนนี้ทิ้งไปตัด e 2ก้อนนี้ทิ้งไปฟุบตัด6ทิ้งไปด้วยโชะโชะเหลือแค่1ส่วน n เห็นไหมครับเดาเดาว่าสิ่งที่เหลือคือเศษ1ส่วน n เป็นอนุกรมฮาร์โมนิกใช่ไหมเศษ1ส่วน n อนุกรมฮาร์โมนิกรู้ออกพอรู้ออกต้องหาตัวที่น้อยกว่ามันนะครับตัวที่น้อยกว่ามันนะตัวที่น้อยกว่ามันนะครับเทคนิคก็คือนักศึกษาไปเขียนก่อนเนาะเนี่ยไปเขียนตัวขวาก่อนถ้าเราต้องการหาตัวที่น้อยกว่ามันใช่ไหมเนี่ยเขียนตัวขวาก่อนน้อยกว่ามันเราต้องลดตัวบนเนี่ยจะลดตัวบนเห็นไหมตัวบนต้องลดใช่ไหมอันนี้บวก1เข้าไปมันก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วฟึบต่อไปตัวนี้นะครับเพิ่มตัวล่างเห็นไหมอันนี้ลบ n ใช่ไหมครับตัดออกไปนะครับเพราะว่าลบนี่มันทำให้ค่าตัวล่างเนี่ยมันน้อยลงเนาะน้อยลงค่ามากขึ้นปุ๊บเราตัดออกไปนะครับ n กำลัง2 n กำลัง2ใส่เป็น n กำลัง5เลยนะเอา 2n นี่ตัดไปเลยแล้วก็ n กำลัง2เป็น n กำลัง5เลยทำไมอ่ะเพราะว่ามันจะได้หารมากๆไงเพิ่มค่าตัวนี้เข้าไปเนี่ยเพิ่มให้ค่าตัวนี้มากกว่าตัวเนี้ยใช่ไหมตัวหารเนี่ยตัวล่างเนี่ยต้องมากกว่าตัวเนี้ยอาจารย์คะถ้าใส่เป็น n กำลัง4ก็ได้ใช่ไหมคะได้ n กำลัง4ก็ได้แต่ว่ามันบวกกันไม่ได้ไงอ๋อโอเคค่ะใช่ไหมเราอยากที่จะมันตัดเราอยากจะตัดให้มันเหลือเนี่ยเหลือแค่สิ่งที่เรารู้อ่ะเนี่ย
ตัวเนี้ย n กำลัง3มาเป็น n กำลัง4เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ตัดให้เหลือแค่นี้ n กำลัง5 n กำลัง2มาเป็น n กำลัง5ได้ไงเพื่อให้จะรวมให้เหลือแค่นี้นะทำแบบนี้เพื่อทำแบบนี้เพื่อให้อยู่ในรูปของอนุกรมฮาร์โมนิกรูปที่เดาๆอ่ะมันจะมีตัวเลขอะไรโผล่มาช่างหัวมันนะครับมีตัวเลขอะไรโผล่มาช่างหัวมันเพราะว่าตัวเลขเราสามารถดึงไปนอกซิกมาได้อยู่แล้วอย่าไปแคร์ตัวเลขที่มันเกิดขึ้นนะครับอย่าไปแคร์นะแคร์รูปแบบว่ามันจะได้อะไรนะเราต้องการได้อนุกรมฮาร์โมนิกนะครับใส่มันไปเลยนะครับใส่แหลกเลยให้มันเป็นอนุกรมฮาร์โมนิกปุ๊บนะครับเป็นอนุกรมฮาร์โมนิกติ๊งตองติ๊งตองโอเคพอเป็นอนุกรมฮาร์โมนิกปุ๊บรูออกอนุกรมฮาร์โมนิกรูออกก็เลยผลักนะผลักไอ้อนุกรมที่เป็นอันโนนนะที่เป็นโจทย์ของเราให้รู้ออกด้วยนะครับโอเคโจทย์เยอะเลยนะอาจารย์ให้โจทย์เยอะเลยต่อไปจอจานจอจานนะครับซิกมา n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ของเส้น1ส่วน2 n กำลัง2ลบ n นะครับอันนี้เราตัดลบ n ออกปุ๊บตัด2ออกปุ๊บเดาว่ามันรูเข้านะครับ n ยกกำลังเซต1ส่วน n ยกกำลังตัวเลขอนุกรม p นะครับ p เท่ากับ2นะครับยกกำลังหนักมากยกกำลังหนักมากมันก็เลยรูเข้านะครับตัวหารยกกำลังหนักก็เลยรูเข้าพอรูเข้าเสร็จปุ๊บต้องหาตัวที่มากกว่าใช่ไหมตัวที่มากกว่านี่ถ้าเรามองไม่ออกให้ดูจากข้างบนนะครับให้ดูจากข้างบนก็คือเขียนเยื้องกันไปซะเนี่ย 2n กำลัง2ลบ n กำลัง2หารน้อยกว่า 2n กำลัง2ลบ n นี่ใช่ไหมถ้าเรามองไม่ออกนะแล้วก็ไขว้กันซะฟึบมันเป็นรูปนี้นะครับนะเราต้องการทางขวาให้เป็น 1/2 กำลัง n ทำยังไงก็ได้ให้เป็นตัวนี้เพื่อเราจะได้สรุปนะสรุปถูกนะสรุปถูกนะเพราะว่าอย่างสมมตินะแป๊บหนึ่งโอเคสมมติจะใส่เป็น3จะใส่เป็นแบบเป็นเศษส่วนมันก็จะวุ่นวายไปนะครับนะตรงนี้จะวุ่นวายไปทำให้มันง่ายแล้วให้มันได้ตรงกับที่เราเดานะครับอย่าไปใส่สิ่งที่มันวุ่นวายข้างที่เยอะนะครับนะให้มันโดนกับที่เราจะเดาไว้นะครับนี่อาจารย์เขียนด้วยทั้งงงให้พิจารณาจากตรงนี้นะนะตัวที่ใหญ่กว่าไอ้ตัวที่อะไรนะตัวที่ใหญ่กว่านะรูเข้านะครับตัวที่ใหญ่กว่ารูเข้าเราก็ต้องตอบว่าตัวที่เล็กกว่ามันเป็นไงด้วยรูเข้าด้วยนะครับมีอีกเทคนิคนะอันนี้เป็นทริคอะนะเพราะว่าต้องสอนความสัมพันธ์นี้นะครับบางคนไม่รู้นะครับเพราะว่าบางทีการหาการเปรียบเทียบเนี่ยต้องใช้ความสัมพันธ์นี้คือ log x น้อยกว่า root x นะครับ log x น้อยกว่า root x นะครับตัวนี้นะบางทีบางคนยังไม่รู้นะครับโอเคการทดสอบตัวนี้นะครับนะซิกมา n เท่ากับ3ถึงอินฟินิตี้นะครับของเซต1ส่วนด้วยลอนของลอน n นะครับลอนของลอน n นะครับนะจากลอน n น้อยกว่า root n นะครับลอน n น้อยกว่า root n นะครับเทคลอนไปอีกทีนึงนะครับมันก็น้อยกว่า root ของไอ้ก้อนนี้มันก็ต้องน้อยกว่าก้อนนี้เนาะจากสมบัติข้างบนอีกเห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นทางขวาเนี่ยที่เราเดาคือเป็นเซต1ส่วน n ยกกำลัง4ใช่ไหมนี่นะครับอันนี้อนุกรม p นะครับอนุกรม p รู้ออกนะครับรู้ออกเพราะฉะนั้นปุ๊บเราก็เอามาหารซะอันนี้คือตัวที่น้อยกว่าน้อยกว่ายังรู้ออกนะครับตัวที่มากกว่าก็ต้องโดนผลักให้รู้ออกด้วยเห็นไหมครับนี่น้อยกว่ารู้ออกนะครับแต่ตัวนี้ตรงที่เราเดาน้อยกว่ารู้ออกมันก็เลยผลักให้อนุกรมที่เป็นอันโนนเรารู้ออกด้วย
นะครับนี่คือการทดสอบที่4นะครับต่อไปเป็นการทดสอบสุดท้ายแล้วการทดสอบแบบลิมิตเปรียบเทียบนะลิมิตเปรียบเทียบคือเราต้องมีอนุกรมนะครับ2อนุกรมคืออนุกรมที่เราอยากรู้กับอนุกรมที่รู้แล้วนะครับไอ้อนุกรมที่รู้แล้วเนี่ยก็มาจากเทคนิคการเดาของแบบข้างบนนะครับนะอันนี้เป็นแบบลิมิตเปรียบเทียบนะครับไอ้อนุกรมที่เรารู้แล้วมาจากการเดามาจากการเดาวิธีการเดียวกับข้างบนก็คือแบบเปรียบเทียบนั่นเองนะครับนะทีนี้นี่คือตัวทฤษฎีบอกว่าถ้าเอา an นะครับสิ่งที่เราอันนี้ไม่รู้ตัวบนไม่รู้ตัวหารู้แล้วถ้ามันเท่ากับค่าคงที่นะครับเท่ากับค่าคงที่แสดงว่ามันรู้เข้าหรือรู้ออกเหมือนกันนะครับรู้เข้าหรือรู้ออกเหมือนกันทำไมสรุปแบบนี้อันนี้ไอเดียก็คือมาจากโลปิตานถ้าคำว่ารู้เข้าเราแทนความคิดของเราด้วย0ถ้าคำว่ารู้ออกแทนความคิดของเราด้วยอินฟินิตี้นะครับรู้เข้านะถ้า b มันรู้เข้ามันเป็น0เพราะนั้น0 0 0ใช่มั้ย0 0 0ใช้โลปิตานได้นะครับหาโลปิตานปุ๊บได้ค่าของที่นะครับเพราะนั้นมันก็เลยรู้เข้าเหมือนกันหรือถ้ารู้ออกรู้ออกคือตัวนี้เป็นอินฟินิตี้นะครับเพราะนั้นจะใช้โลปิตานได้มันก็ต้องเป็นอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ตัวบนก็ต้องรู้ออกใช่มั้ยมันถ้าเกิดรู้ออกนะครับถ้า bn มันรู้ออกแสดงว่าตัวบนก็ต้องรู้ออกเพราะว่ามันใช้โลปิตานนะครับอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้นะครับได้ค่าคงที่นะครับต่อไปไอเดียนี้เฮ้ยถ้าเกิด bn ลูกเข้าอาจารย์บอกว่าลูกเข้าให้แทนความคิดเราด้วย0นะ an เนี่ยหารด้วย0เนี่ยมันต้องเป็นอินฟินิตี้ใช่ไหมแต่ว่า an หารด้วย0เนี่ยมันได้0แสดงว่ามันต้องมีการใช้กฎโลปิตานจริงป่ะถ้ามันไม่มีการใช้กฎโลปิตานเนี่ยข้อนี้ต้องตอบอินฟินิตี้ใช่ไหม an หารด้วย0ต้องได้ an หารด้วย0ต้องได้อินฟินิตี้แต่ตัวนี้ได้0หมายความว่าต้องใช้กฎโลปิตานก็คือบังคับให้ an นั้นเป็นไงรู้เข้าด้วยก็คือตัวนี้ต้องเป็น0นะกับอีกกรณีนึงถ้า bn รู้ออกนะครับชุดความคิดของการรู้ออกก็คือแทน b ด้วย bn ด้วย infinity นี่ถ้าเกิดตัวหารเป็น infinity อะไรหารด้วย infinity มันต้องได้เป็น0ใช่ไหมแต่ตัวนี้หารด้วย infinity มันได้ infinity นะก็คือรู้ออกนี่เพราะฉะนั้นมันก็เลยบังคับว่าเฮ้ยไอตัวนี้มันเกิดจากการใช้ลิมิตของโลปิตานใช่ไหมลิมิตโลปิตานคืออินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้แล้วได้อินฟินิตี้นะครับก็คือสรุปว่า an มันรู้ออกอันนี้คือชุดความคิดในการจดจำนะครับเกี่ยวกับการใช้เทคนิคลิมิตเปรียบเทียบนะครับการใช้ลิมิตเทคนิคลิมิตเปรียบเทียบนะครับเราสามารถจดจำนี่เป็นเทคนิคในการจดจำโดยการเปรียบเทียบกับกฎของโลปิตานนะครับเพราะว่ามันเป็นการใช้ลิมิตเนี่ยนะการใช้ลิมิตโอเคดูตัวอย่างเราจะทดสอบอนุกรมนี้โดยใช้ลิมิตเปรียบเทียบนะครับอนุกรมนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะจัดรูปนี้หรือเราจะเดาก็ได้นะเดาก็ตัดออกให้หมดเลยนะตัด1ออกตัด1ออกตัด2ออกได้1ส่วน n นะครับซึ่งเป็นอนุกรมฮาร์โมนิกรู้ออกใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ตัวนี้เป็นสิ่งที่เราอยากรู้ให้เป็น an นะครับส่วนที่เรารู้แล้วก็คือมาจากการเดาให้ bn เป็น1ส่วน n นะแล้วก็หารกันซะโชโชนะอ๋อที่อาจารย์ตัดแบบนี้เพื่อว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามาเดาตัวนี้เลยก็ได้แต่ที่ดึงตัวนี้ไปก่อนเนี่ยเพื่อว่าเดี๋ยวเราหาลิมิตไงหาลิมิตมันจะตัดกันพอดีนะครับตัวนี้คือ an ใช่ไหมan นะครับดึง n ออกไปฟึบดึง n ออกไปตัวล่างก็ดึง n ออกไปฟึบได้เป็น n ส่วนด้วย n กำลัง2ก็เป็นเศษ1ส่วน n ใช่ไหมเนี่ยเศษ1ส่วน n
นี่คือ an ก็ยกเทอมนี้มาแล้วคูณด้วยก็คือเส้น1ส่วน bn ก็คือ n ส่วน1 n ตัด n แล้วเทคลิมิตเทคลิมิตได้2ใช่ไหมเทคลิมิตได้2เหมือนกฎโลปิตาลกฎโลปิตาลบอกว่าจะใช้ได้เมื่อเป็น infinity 0 0 0หรือ infinity 0 infinity bn รู้ออกอันนี้ก็ต้องรู้ออกใช่ไหมครับ an ก็ต้องรู้ออกเห็นไหมครับเก็ตไหมโอเคข้อต่อไปนี่อาจารย์มาแอบคิดก่อนนะครับนี่เป็นเทคนิคของอาจารย์นะก็คือแอบคิดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาตัดกันนะดึง n กำลัง3กับ n กำลัง5ออกมาเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมาได้เป็น c 1 0 n กำลัง2นะเดาว่ามันลูกเข้าเพราะว่าเป็นอนุกรม p นะครับยกกำลังหนักมากคือยกกำลังมากกว่า1อนุกรมลูกเข้านะเพราะฉะนั้นให้ an คือพจน์นี้ bn คือพจน์ที่เดาจากนั้นเอามาหารกันแล้วเทคลิมิต an หารด้วย bn ฟึบเรายกเทอมที่แอบคิดมาไว้ตรงนี้นะครับn ส่วน3หารด้วย n กำลัง3หารด้วย n กำลัง5ได้เป็น sin 1ส่วน n กำลัง2นะครับแล้วก็คูณหารด้วย bn นะครับหารด้วย bn ก็คือคูณด้วย n กำลัง2บวกส่วน1 n กำลัง2ตัด n กำลัง2ฟุ๊บเทคลิมิตไปได้2ส่วน5 2ส่วน5นะครับลิมิตโลปิตาลนะครับได้2ส่วน5แล้ว bn รูเข้า an ก็ต้องรูเข้าด้วยนะครับเห็นไหมไม่ยากต้องทดลองทำดูนะครับทดลองทำดูไม่ทำไม่รู้จบแล้วนะครับนี่คือการทดสอบอนุกรมอนันต์นะครับจบ5การทดสอบเลยนะครับโอเคเนาะ5การทดสอบก็คือการทดสอบการรู้ออกใช่ไหมการทดสอบอินทิกรัลการทดสอบโดยอัตราส่วนการทดสอบแบบเปรียบเทียบแล้วก็การทดสอบแบบลิมิตเปรียบเทียบนะครับ5การทดสอบก็คือข้อสอบก็คืออยู่ในชุดที่ข้อที่5นะครับจบแล้วต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบข้อที่6อนุกรมสลับอนุกรมสลับคืออะไรอนุกรมสลับคืออนุกรมที่มีบวกลบสลับกันบวกลบสลับกันนักศึกษาต้องดูให้ดีนะครับอนุกรมสลับนี้นะครับเราเรียก an คือตัวที่ไม่มีลบ1ยกกำลัง n นะครับเห็นไหม an ตัวนี้คือตัวที่ไม่มีลบ1ยกกำลัง n นะเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยู่ในดูในเคสของอนุกรมสลับอันนี้คือ an นะครับนะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ทั้งหมดไอ้ตัวลบ1ยกกำลัง n กับลบ1ยกกำลัง n บวก1ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงการเริ่มด้วยลบหรือบวกนะครับการเริ่มด้วยต้นด้วยลบหรือบวกเท่านั้นเองนะครับอ้าวทฤษฎีบทนะครับอันนี้นักศึกษาถ้าดูในข้อสอบเก่านะครับออกทุกปีทุกเทอมนะครับนักศึกษาแล้วก็ไม่ยากเลยนะครับนะกฎของไลนิสนะครับมี2ทฤษฎีบทนะครับเขาบอกว่าอนุกรมสลับอยู่ในเทอมนี้นะครับซิกมามีลบ1นะครับกับ an นะครับมีลบ1คูณกับ an นะครับไอ้พวกเนี้ยนะครับซิกมาอนุกรมสลับพวกเนี้ยลูกเข้านะครับก็เติมเมื่อมันสอดคล้องกับ2เงื่อนไขนะสอดคล้องกับ2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกคือ an นะครับเอามาเฉพาะ an ไม่ใช่ลบ1เอามาด้วยนะครับไม่เอาลบ1มาด้วย an ตัวนี้เป็นลำดับลดลงไปเรื่อยๆอันที่2คือลิมิตของมันเข้าสู่0นะครับลิมิตของมันเข้าสู่0นี่รูปนี้ใช้ประกอบเพื่อทำความเข้าใจเท่านั้นนะครับนะเพราะว่ามันไม่ถูกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอนุกรมมันต้องแทนด้วยจุดนะครับมันไม่ได้แทนด้วยเส้นแต่อาจารย์วาดให้ดูเราจะได้จำง่ายๆนี่คือพฤติกรรมของมันนะครับ an ต้องลดลงเป็นฟังก์ชันลดแล้วก็ลิมิตของมันต้องเข้าสู่0
อ้าวดูข้อนี้ทดสอบอนุกรมสลับนะครับแล้วก็มาดูอนุกรมนี้นะครับเพราะฉะนั้นพจน์นี้อนุกรมสลับนะครับเห็นเป็นลบหนึ่งนะครับมีลบหนึ่งเพราะว่าอนุกรมที่ผ่านมาที่เราทดสอบ5เคสนั้นเป็นอนุกรมบวกหมดเลยเนาะอนุกรมบวกไม่มีลบเลยนะเราจะเริ่มมีลบตรงอนุกรมสลับนะครับอนุกรมที่เราทดสอบไป5เทคนิควิธีนั้นเป็นอนุกรมบวกหมดเลยนะครับนะอนุกรมที่เริ่มมีลบมาคืออนุกรมสลับนะครับนะไอ้ลบนี่ต้องเป็นลบ1ยกกำลัง n หรือลบยกกำลัง n บวก1นะครับไอ้พจน์ที่เหลือนี่คือ an นะ an เพราะฉะนั้นเคสเราก็เคสแรกนะเอา an มาเทคลิมิตนะเราไม่จำเป็นต้องทำตามหัวข้อนะว่า1ก่อนหรือ2ก่อนนะครับแต่ว่า2นั้นมันง่ายกว่าไงมองปุ๊บอันนี้ AN เนาะ take limit ปุ๊บตอบได้เลยเนี่ยเข้าสู่0สอดคล้องกับข้อแรกข้อที่2ดูซิว่ามันเป็นลำดับลดไหมลำดับลดใช่ไหมอาจารย์สอนไปแล้วเรื่องลำดับลำดับการทดสอบลำดับทางเดียวก็มีอยู่2วิธีใช่ป่ะก็คือเอามาลบกันกับเอามาหารกันนะครับใครจำไม่ได้ไปดูเรื่องลำดับนะครับอันนี้อาจารย์นำมาหารกันนะหารกันปุ๊บเอาพจน์ที่ an บวก1นะหารด้วย an ก็หารด้วย an ปุ๊บก็สลับนี่ไง an อยู่ตรงนี้กลับเสียเป็นส่วนตัวที่อยู่ข้างล่างเอาไว้ข้างบนตัวข้างบนเอาไว้ข้างล่างเห็นป่ะตัดปุ๊บได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าตัวบนมันน้อยกว่าตัวล่างเห็นเปล่าอาจารย์คลายไอตัวเทอมนี้ออกมาเพื่อให้เห็นว่าตัวบนเนี่ยมันน้อยกว่าตัวล่างตัวล่างมันมากกว่าเพราะนั้นมันก็เลยน้อยกว่า1พอมันน้อยกว่า1ปุ๊บเราเอา an ตัวเนี้ยเอามาคูณเลยเห็นป่ะโชเห็นป่ะเอา an ตัวเนี้ยมาคูณ1เลยโชเป็นตัวนี้แสดงว่าอนาคตลดลงกว่าอดีตเห็นป่ะอนาคตลดลงกว่าอดีตเป็นลำดับลดเพราะนั้นโดน2ข้อข้อ1ลิมิตเป็น0ข้อที่2เป็นลำดับลดตอบว่าอนุกรมรูเข้าออกทุกเทอมนะครับออกทุกเทอมอันนี้อาจารย์ให้มาตัวอย่างเดียวนะเพราะว่าข้อต่อไปก็ใช้นะเรื่องกฎไลนิตเหมือนกันอันนี้เป็นข้อ6นะครับอยู่ในข้อ6นะครับก็สู่ข้อสอบข้อ6คือการรู้เข้าอย่างสมบูรณ์และการรู้เข้าอย่างมีเงื่อนไขนะการรู้เข้าอย่างสมบูรณ์กับการรู้เข้าอย่างมีเงื่อนไขคืออะไรมาดูนิยามการรู้เข้าอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่สมบูรณ์การรู้เข้าอย่างสมบูรณ์อนุกรมนี้รู้เข้าอย่างสมบูรณ์นะครับก็ต่อเมื่อถอดแอบโซลูทกับใส่แอบโซลูทรู้เข้าทั้งคู่นะไม่ว่าถอดหรือใส่รู้เข้าทั้งคู่นะครับการรู้เข้าอย่างมีเงื่อนไขคือถอดรู้เข้าใส่รู้ออกครับถอดรู้เข้าใส่รู้ออกโอเคเนาะรู้เข้าอย่างสมบูรณ์คือรู้เข้าทั้งคู่รู้เข้าอย่างมือมีเงื่อนไขคือถอดรู้เข้าใส่รู้ออกแล้วเงื่อนไขมันคืออะไรอ่ะรู้เข้าอย่างมีเงื่อนไขเงื่อนไขคือมันต้องถอดนะถึงจะรู้เข้าเห็นไหมครับต้องถอดแอบโซลูทนะถึงจะรู้เข้าแต่ถ้าใส่อ่ะรู้ออกนี่คือเงื่อนไขไงเงื่อนไขของมันคืออย่าใส่นะอย่าใส่แอบโซลูทจะรู้เข้าทฤษฎีบทเห็นทฤษฎีบทอย่าเพิ่งตกใจเห็นทฤษฎีบทที่ทฤษฎีบทนี้ช่วยเหลือเรานะทฤษฎีบทนี้ช่วยเหลือเราบอกว่าถ้าใส่แอบโซลูทแล้วจะรู้เข้าถ้าใส่แล้วจะรู้เข้าช่วยเรายังไงอ่ะช่วยเรายังไงช่วยเราคือเวลาทดสอบเราใส่เลยเราใส่แอบโซลูทฟุ๊บถ้ามันรู้เข้านะครับไอ้ทฤษฎีบทนี้ไอ้ตัวนี้ถอดก็รู้เข้าด้วยเพราะฉะนั้นรู้เข้าทั้งคู่ตอบได้เลยเห็นไหมครับตอบได้เลยเห็นไหมเราก็ต้องเอา
เราอนุกรมที่เราอยากรู้มาก่อนใส่แอบสลูดแล้วทดสอบถ้ามันรู้เข้าปุ๊บจากทฤษฎีบทนี้ถอดก็รู้เข้านะใส่แอบสลูดก็รู้เข้าถอดแอบสลูดก็รู้เข้าวันนั้นรู้เข้าทั้งคู่ตอบเลยว่ารู้เข้าอย่างสมบูรณ์ทีนี้ไอตัวที่เราจะทดสอบถ้าเราเอามาใส่แอบสลูดปุ๊บรู้ออกก็คือใช้ทฤษฎีบทนี้ไม่ได้รู้ออกเราก็ต้องถอดแล้วก็ทดสอบอีกทีหนึ่งว่ารู้เข้าไหมนะครับนี่อาจารย์เขียนตามบล็อกไดอะแกรมมาแล้วนี่คือสิ่งที่เราอยากทดสอบการทดสอบอันดับแรกเลยเราใส่ก่อนนะใส่แอบโซลูททดสอบใส่แอบโซลูททดสอบถ้ามันรู้เข้าจบเลยตอบเลยถ้ามันรู้ออกงานไม่เสร็จนะรู้ออกงานไม่เสร็จต้องถอดแอบโซลูทก่อนแล้วทดสอบถ้ามันรู้เข้าตอบว่ารู้เข้าอย่างมีเงื่อนไขเงื่อนไขคืออะไรล่ะเงื่อนไขคือต้องถอดนะถึงจะเข้าเห็นป่ะต้องถอดแอบโซลูทถึงจะเข้าแต่ถ้าเกิดรู้ออกปุ๊บต้องตอบรู้ออกนะครับนี่คือบล็อกไดอะแกรมนะจากทฤษฎีบทนั้นนะช่วยเหลือเรามาดูอนุกรมนี้อนุกรมนี้ไม่ใช่อนุกรมสลับนะครับอนุกรมนี้ไม่ใช่อนุกรมสลับถ้าอนุกรมสลับจะต้องเป็นบวกลบบวกลบสลับกันเท่านั้นอันนี้เป็นอนุกรมที่ไม่ใช่อนุกรมสลับนะครับมีลบมีบวกสลับกันไปนะครับเป็นลบลบบวกบวกลบลบบวกบวกลบลบบวกบวกนะครับ2ครั้งนะครับลบ2อันบวก2อันลบ2อันบวก2อันสลับกันไปนะครับอ้าวการทดสอบว่ามันรู้เข้าไหมปุ๊บเจออนุกรมจับใส่แอบโซลูทก่อนโชพอจับใส่แอบโซลูทปุ๊บไอ้ตรงนี้หายเหลือก้อนนี้นะอันนี้เป็นตัวเลขยกกำลังเอ็นเป็นอนุกรมเลขาตัวเลขยกกำลังเอ็นอนุกรมเลขา r คือเศษ1ส่วน2อนุกรมรู้เข้าเพราะนั้นตอบได้เลยว่าอนุกรมนี้เป็นไงครับรู้เข้าอย่างสมบูรณ์นะรู้เข้าอย่างสมบูรณ์ใช่ไหมรู้เข้าอย่างสมบูรณ์แสบสลูดรู้เข้าตอบได้เลยตัวอย่างต่อไปอันนี้นะครับอ้าวใส่แอบสลูดซิทดสอบซิโชแสบสลูททดสอบอนุกรมฮาร์โมนิกตอบว่ามันรู้ออกตอบว่ารู้ออกเป็นฮาร์โมนิกนะครับฮาร์โมนิกรู้ออกเพราะนั้นถอดซิถอดแล้วมาทดสอบพอถอดแอบสูตรปุ๊บเป็นอนุกรมสลับการทดสอบอนุกรมสลับก็ต้องใช้กฎของไลนิสใช่ไหมกฎของไลนิสบอกว่าลิมิตของ bn นะ bn คือตัวนี้อาจารย์ที่อาจารย์เลือกใช้ bn เพราะว่าตัวนี้คือ an มันรวมลบ1เข้าไปแล้วไง an ตัวนี้มันรวมลบ1เลยอาจารย์ต้องมาใช้ตัวนี้ bn bn คือเศษ1ส่วน n เทคลิมิตเอาเป็น0ต่อไปเป็น bn ตัวนี้เป็นลำดับลดไหมเป็นลำดับลดเนี่ย bn บวก1เท่ากับเศษ1ส่วน n บวก1น้อยกว่าเศษ1ส่วน n คือ bn เป็นลำดับลดเพราะนั้นจาก1และ2เพราะนั้นเป็นอนุกรมสลับนี้เป็นไงครับรู้เข้าเพราะฉะนั้นอนุกรมเป็นไงครับรู้เข้าอย่างมีเงื่อนไขคือต้องถอดถึงจะเข้าเห็นไหมต้องถอดถึงจะเข้าถ้าใส่รู้ออกนะครับจบแล้วจบแล้วเด็กๆข้อ6ต่อไปเราจะขึ้นหัวข้อข้อสอบข้อ7อนุกรมกำลังนะอนุกรมกำลังนะครับ ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยอนุกรมของเรานะครับเป็นตัวเลขทั้งหมดเลยนะครับต่อไปนี้อนุกรมของเราจะเป็นตัวแปรนะครับอนุกรมเป็นตัวแปรเช่นตัวนี้นักศึกษาต้องจำให้ได้นะครับของนักศึกษาของคณิตศาสตร์เนี่ยนี่คืออนุกรม e ฮะหมายความว่าไงหมายความว่าอนุกรมพวกนี้มีตัวแปรเนี่ยบวกกันจนถึงอินฟินิตี้ปุ๊บมันจะแปลงล่างกลายเป็น e ยกกำลัง x 1บวก x นะจริงๆแล้วก็คือ x กำลัง0ส่วน0แฟกนะครับตัวนี้ x กำลัง0ส่วน0แฟกได้1 x กำลัง1ส่วน1แฟกได้ x x กำลัง2ส่วน2แฟก
ใช้เทอมนี้ x กำลัง3 3แฟก x กำลัง4ได้0 4แฟกบวกไปเรื่อยถึงอินฟินิตี้แปลงร่างกลายเป็น e ยกกำลัง x นะครับนะการที่อนุกรมกำลังสามารถแปลงร่างกลายเป็นฟังก์ชันได้เราจะบอกว่ามันรูเข้านะครับการที่อนุกรมกำลังนะครับอนุกรมที่เป็นมีตัวแปรเนี่ยแปลงร่างกลายเป็นฟังก์ชันได้เราจะบอกว่ามันรูเข้านะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะเทคนิคถ้าเราแทน x ด้วย i เซต้า i คือจำนวนจินตภาพเนาะสแควร์รูทลบ1นะอันนี้ถือโอกาสอาจารย์สอนไปเลยเนาะเพราะว่าทั้ง2เซกนี่ก็เป็นทั้งคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์นะครับ e กำลัง i เซต้านะครับนักศึกษาจะได้ไปเจอหนักๆเลยพวกฟิสิกส์ MI เนี่ยพวกไอ้ circuit analysis การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้านะเพราะฉะนั้นตรงไหนมี x แทนด้วย i เซต้าโช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 ปุ๊บ i เนาะ i คือรูทลบ1รูทลบ1ยกกำลัง2ได้ลบ1เห็นไหม i ยกกำลัง3นะครับก็คือลบ i นะครับ i ยกกำลัง4ได้1นะครับเพราะนั้นแยกออกมาเป็นเทอมที่ไม่มี i กับเทอมที่มี i นะครับแล้วนะครับอันนี้เป็นสูตรสำคัญมากเลยเนี่ยโลกเราพัฒนามาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่าสูตรนี้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรของอีตาออยเลอร์นะออยเลอร์นี่เป็นนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากนะบอกว่า e กำลัง i เซต้าคือ cos เซต้าบวก i sin เซต้าเพราะฉะนั้นอนุกรมกำลังของ cos เซต้าคือนี่แทนเซต้ากลับด้วย x ฟุบ cos xคือตัวนี้นะครับพฤติกรรมของคอสคืออะไรคอส0ได้1จะได้มั้ยตรีโกณคอส0ได้1ลองแทน x เป็น0สิ0 0 0 0นี่ได้1เห็นป่ะครับอย่างนึงคอสคือฟังก์ชันคู่นะคอสเป็นฟังก์ชันคู่ยังไงคอสเป็นฟังก์ชันคู่เพราะว่ากราฟของคอสเนี่ยมันสมมาตรนี่กราฟคอสนะครับเป็นฟังก์ชันสมมาตรกับแกน y เป็นฟังก์ชันคู่นี่ไงฟังก์ชันคู่ยกกำลังคู่หมดเลยยกกำลังคู่หมดเลยนะครับยกกำลังคู่หมายความว่าถ้าตัวนี้เป็นบวกมีค่าเท่าไหร่ค่าตรงเป็นลบมันมีค่าเท่ากันบวกกับลบเท่ากันนะครับตรงบวกกับตรงลบเท่ากันฟังก์ชันคู่ส่วนไซน์นะครับไซน์เซต้าเท่ากับก้อนนี้เราก็ใช้อนุกรมกำลังนะครับแทนตัวนี้ด้วยไซน์เซต้าเลยแทน x แทนเซต้าด้วย x ไปเลยไซน์ x เท่ากับ x ลบ x กำลัง 3/3 แฟกบวก x กำลัง 5/5 แฟกลบ x กำลัง 7/7 แฟกไซน์นี้เป็นฟังก์ชันคี่จำง่ายๆยกกำลังคี่นะยกกำลังคี่ครับคอสเป็นฟังก์ชันคู่ยกกำลังคู่ไซน์เป็นฟังก์ชันคี่ยกกำลังคี่เห็นไหมครับกราฟของฟังก์ชันไซน์ก็จะเป็นแบบนี้คือ xที่บวกนะครับ x มีค่าเท่าไหร่ที่ x ไปลบมันจะเป็นลบของค่านั้นเห็นไหมอยู่อีกด้านหนึ่งเลขฟังก์ชันคี่นะฟังก์ชันคี่นะอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างนะไอ้พวกนี้มันสำคัญสมัยก่อนยังไงสำคัญที่สมัยก่อนคือเขาไม่มีเครื่องคิดเลขนะเมื่อเป็น100ปีแล้วเนี่ยเครื่องคิดเลขไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะหาค่านะเช่นไซน์8เนี่ยเขาไม่มีเครื่องคิดเลขอ่ะสมัยนี้เรายังกดเครื่องคิดเลขออกมาได้ว่าไซน์8มีค่าเท่าไหร่สมัยก่อนนะครับสมัยนิวตันสมัยอะไรเนี่ยไม่มีเครื่องคิดเลขทำไงอ่ะก็ต้องใช้อนุกรมประมาณไซน์8ก็เท่ากับ8ลบ8กำลัง3ส่วน3แฟกบวก8กำลัง5ส่วน5แฟกลบ8กำลัง7ส่วน7แฟกบวกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนะอาจจะสัก10เทอมประมาณค่าไซน์8อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือประโยชน์ของมัน
อันนี้คืออารัมภบทนะครับอนุกรมกำลังอนุกรมกำลังคืออนุกรมที่มีตัวแปรนะครับอนุกรมกำลังใน x อนุกรมกำลังใน x ก็คืออนุกรมกำลังที่มี x ยกกำลังนะครับกระจายรอบ0กระจายรอบ0คือยูนิฟอร์มนี้นะครับ x กำลัง0นะคูณกับ c 0บวก x กำลัง1คูณกับ c 1บวก x กำลัง2บวก c 2บวก x กำลัง3คูณ c 3นะครับคำถามก็คืออนุกรมกำลังเนี้ยมันแปลงร่างกลายเป็นฟังก์ชันในช่วงไหนเข้าใจมั้ยอนุกรมเนี้ยบางทีมันก็พุ่งทะลุเป็นอินฟินิตี้นะเนี่ยช่วงเนี้ยที่อาจารย์ไม่เขียนเพราะว่ากราฟมันพุ่งทะลุเป็นอินฟินิตี้นะครับเนี่ยมันเขียนไม่ได้เนี่ยกราฟพุ่งทะลุกลายเป็นอินฟินิตี้มันจะมีแค่บางช่วงหรือแค่จุดเดียวที่มันกลายเป็นตัวเลขมันกลายเป็นฟังก์ชันได้นะครับอนุกรมนี้นะครับมันแปลงร่างกายเป็นฟังก์ชันได้ในช่วงเดียวช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นช่วงของการรู้เข้าถ้านอกช่วงของการรู้เข้าคือรู้ออกเห็นไหมครับจำเขียนพุ่งเป็นอินฟินิตี้รู้ออกอนุกรมกำลังรูปนี้นะครับเป็นจริงเพียงข้อเดียวก็คืออนุกรมรู้เข้าที่ x เท่ากับ0ที่ x เท่ากับ0เกิดอะไรขึ้น x เท่ากับ0ปุ๊บมันเป็นจุดๆเดียวเลยนะครับถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยนะข้อแรกบอกว่าอนุกรมรู้เข้าที่ x เท่ากับ0แต่เราดูรูปของอนุกรมสิรูปของอนุกรมคือรูปนี้เนาะถ้า x เท่ากับ0มันคือ c 0ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็คือกลายเป็นจุดๆเดียวเนี่ยอนุกรมรู้เข้าที่จุดเนี้ย x เท่ากับ0จุดเดียวจุดอื่นไม่มีเลยเพราะว่าจุดอื่นกลายเป็นอินฟินิตี้หมดนะครับจุดอื่นไม่มีค่าเลยมีค่าอยู่จุดเดียวเนี่ยจุดเนี้ยต่อไปข้อ2อนุกรมรู้เข้าทุกค่า xแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันแปลงร่างกลายเป็นฟังก์ชันได้หมดเลยนี่เมื่อกี้ไงข้างบนนะก็คืออนุกรมที่แปลงร่างกลายเป็น exponential นะครับมันกลายเป็น exponential ได้ทุกค่า x เลยกับอย่างที่3ก็คือกราฟรูปบนนะอนุกรมรู้เข้านะครับกลายเป็นฟังก์ชันเฉพาะบางช่วงส่วนที่อยู่นอกช่วงกลายเป็นอินฟินิตี้ก็คือรูปบนนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาว่าตรงนี้อีกทีนึงกลายเป็นฟังก์ชันบางช่วงนี่คือ3แบบนะครับที่อนุกรมสามารถจะเป็นได้อนุกรมกำลังนะครับสามารถจะเป็นได้เพราะนั้นช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นช่วงของการรู้เข้านะนอกช่วงมันรู้ออกส่วนมันจะมีเซ็นเตอร์ถ้าเซ็นเตอร์อยู่ที่0นี้จนถึง r ตัวนี้เรียกว่าเป็นรัศมีของการรู้เข้านะครับรัศมีของการรู้เข้านะครับวัดจากเซนเตอร์นะครับไปที่ R รัศมีของการรู้เข้าโอเครู้โจทย์เลยจงหาช่วงและรัศมีของการรู้เข้าของอนุกรมกำลังนี้นะครับการทดสอบนะครับการทดสอบเราจะใช้การทดสอบแบบอัตราส่วนเข้ามานะครับนะโดยการใส่แอบโซลูทพจน์ที่an บวก1หารด้วย an นะครับแล้วเทคลิมิต n ก็สู่อินฟินิตี้อ้าวเอาเทอร์นี้มานะครับแล้วมันเป็นแอบโซลูทใช่ไหมเราตัดตัวลบ1ยกกำลัง n ทิ้งไปนะครับ
ถ้าเจอโจทย์มีลบ1อยู่ในตัดทิ้งไปเลยเพราะฉะนั้นตัว an บวก1คือตรงไหนมี n แทนด้วย n บวก1ตรงนี้มี n แทนด้วย n บวก1ตรงนี้มี n แทนด้วย n บวก1บวก1ก็กลายเป็น n บวก2คูณด้วยก็คือหารด้วย1ส่วน n ไม่แพ้หารด้วย an หารด้วย an ก็คือกลับเศษเป็นส่วนนะครับเอาตัวล่างไปข้างบนเอาตัวบนมาข้างล่างตัดกันโชะโชะแล้วดึงไปนอกแอบโซลูทนะ 3n ตัด 3n นะครับเหลือ3ตัวเดียวดึงไปนอกแอบโซลูทจะเหลือตัวนี้ take limit เท่ากับ1นะที่เราต้องใส่ค่าสมบูรณ์นะครับไว้เพราะว่าเราจะได้ขังตัว x ไว้เราจะได้ทั้งซีกซ้ายซีกขวาของ x นะครับของค่า x ออกมาเป็นซีกซ้ายซีกขวาจับน้อยกว่า1นะครับเพราะว่าเราบอกแล้วว่ามันจะรู้เข้าก็ต่อเมื่อมันน้อยกว่า1ใช่ไหม ratio test นะครับการทดสอบอัตราส่วนน้อยกว่า1ปุ๊บเราจะได้ว่า x กำลัง3 absolute x กำลัง3น้อยกว่า3เพราะเราถอด absolute x รู้เข้าในช่วง -3 ถึง3และรู้ออกถ้าเกิด x มันมากกว่า3ไปแล้วแล้วก็ x น้อยกว่า -3 เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรายังไม่รู้คือที่จุดx เท่ากับ3กับ -3 เนี่ยมันรู้เข้าหรือเปล่าเราก็ต้องมาทดสอบที่จุด x เท่ากับ3นะครับหยิบโจทย์มาเดี๋ยวอาจารย์ขอย่นหน้าจอนี่ที่จุด x เท่ากับ3หยิบโจทย์มาแล้วแทน x เท่ากับ3ไปเห็นเปล่าหยิบโจทย์มาแทน x เท่ากับ3ลงไปนี่ปุ๊บ3กำลัง n ตัด3กำลัง n กลายเป็นอนุกรมสลับทดสอบอนุกรมสลับใช่ไหม take limit ง่ายสุดฟุ๊บเท่ากับ0น่ะข้อ1ผ่านข้อที่2ดูซิเป็นลำดับลดไหมอันลำดับลดนะครับเป็นลำดับลดเพราะนั้นอนุกรมสลับลู่เข้าเพราะนั้นที่จุดนี้ลู่เข้า x เท่ากับ3ลู่เข้าต่อไปที่ x เท่ากับลบ3นะครับโจทย์มาเดี๋ยวอาจารย์ขอย่นนิดนึงนี่คือโจทย์ x เท่ากับ3ตรงนี้เนี่ยไหม x เนี่ยเท่ากับลบ3นี่แทนตรงนี้แทน x ด้วยลบ3ปุ๊บใช่ไหมลบ1เจอลบ1กำลัง n นะครับลบ1กำลัง n เจอลบ1กำลัง n ฟึบกลายเป็น1 3กำลัง n ตัด3กำลัง n เหลือเศษ1ส่วน n บวก1ปุ๊บเป็นฮาร์โมนิกอนุกรมฮาร์โมนิกรู้ออกเพราะฉะนั้นช่วงของการรู้เข้าคือลบ3นะครับลบ3ต้องเปิดนะครับเพราะว่ารู้ออกที่3มันปิดรู้เข้านะครับปิดรู้ที่3รู้เข้านะครับและรัศมีคือ3นะครับรัศมีคือ3ต่อไปอนุกรมกำลังใน x ลบ a หมายความว่ามันจะไปกระจายที่จุดอื่นแล้วนะครับมันจะไปกระจายอนุกรมที่จุด x เท่ากับ a แล้วนะจุดอื่นก็คือมีการเลื่อนนะเลื่อนที่ x ลบ a นี่อนุกรมจะเป็นรูปนี้นะครับ n เท่ากับ0 c 0คูณกับก้อนนี้ยกกำลัง0ก็กลายเป็น c 0 n เท่ากับ1 c 1คูณกับ x ลบ a ยกกำลัง1n เท่ากับ2คือ c 2คูณกับ x ลบ a ยกกำลัง2 n เท่ากับ3คือ c 3คูณกับ x ลบ a ยกกำลัง3 n เท่ากับ4คือ c 4คูณกับ x ลบ a ยกกำลัง4เห็นไหมครับแล้วอันนี้ก็เป็นจริงเพียงข้อเดียวคล้ายกันเลยรูเข้าที่จุด x เท่ากับ a นะแต่ตัวนี้มันมีการเลื่อนนะครับเลื่อนเมื่อกี้มันกระจายรอบ0นี่ขอรูดไปดูข้างบนคำว่ากระจายรอบ0หมายความว่าซ้ายขวาสมมาตรรอบ0เห็นไหม r กับลบ r สมมาตรรอบ0นะครับเพราะฉะนั้นอนุกรมนี้จุดเซ็นเตอร์ของอนุกรมเนี่ยมันจะอยู่ที่0ต่อไปนะครับเราจะเลื่อนอีจุดเซ็นเตอร์ตัวนี้ไปอยู่ที่ a ใดๆนะครับ a ใดๆไปจุดอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น0เพราะฉะนั้น x ตัวนี้จะเลื่อนนะครับจะเลื่อนขอเลื่อนหน้าจอนี่เลื่อนไปที่ a เห็นไหมครับกราฟจะ
จะลูกเข้านะครับโดยสมมาตรรอบจุด A นะครับไปทางขวา A บวก R ไปทางซ้าย A ลบ R ไปทางขวา A บวก R ไปทางซ้าย A ลบ R นะครับเนาะแล้วกราฟก็จะเป็นลักษณะของ3เคสเหมือนกันนะก็คือรูปเข้าที่ x เท่ากับ a ก็คือเป็นเม็ดหนึ่งที่ x เท่ากับ a นะนะเดี๋ยวอาจารย์วาดรูปให้ดูแล้วกันอ่ะต้องนี่ a และ e กราฟมันก็ลอยเป็นเม็ดเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้คือ c 0รูเข้าที่จุดเดียวคือ x เท่ากับ a ที่เหลือเป็นอินฟินิตี้หมดเลยอย่างหาต่อไปรูเข้าทุกค่าจริงอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือเข้าหมดกราฟก็จะคืออนุกรมก็จะแปลงร่างกลายเป็นฟังก์ชันได้หมดเหมือนกับฟังก์ชัน e ยกกำลัง x ต่อไปอันนี้กระจายรอบ aเห็นไหมครับไม่ใช่ที่จุดที่สูงแล้วกระจายรอบ A โอเคเนาะลักษณะคล้ายกันอ้าวมาดูช่วงหาช่วงและรัศมีการลูกเข้าของอนุกรมกำลังนี้ดูง่ายๆมันมีการชิปใน x ลบ5ยกกำลัง n ส่วนด้วย n กำลัง2เนี่ยมันมีการชิปนะพิจารณานี่ใช้การทดสอบแบบอัตราส่วนนะครับนะการทดสอบค่าสมบูรณ์นะไอการทดสอบค่าสมบูรณ์นะครับโดยอัตราส่วนเอาโพสต์ที่ an บวก1หยิบโจทย์มาตรงไหนมี n แทนด้วย n บวก1ซะแล้วคูณด้วยกับเศษเป็นส่วนซะโชว์โชว์ตัดกันนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บ n x ลบ5ยกกำลัง n กับ x ลบ5ยกกำลัง n ตัดกันเหลือ x ลบ5ยกกำลัง1ดึงปลื้ดออกมานอกลิมิตแล้วเทคลิมิตโชว์ได้1ใช่ไหมเพราะนั้นไอเนี้ยมันจะรู้เข้าเมื่อน้อยกว่า1เปิดแอบโซลูทซะโชใช่มั้ยก้อนนี้น้อยกว่า1เพราะฉะนั้นก้อนแอบโซลูทก้อนนี้น้อยกว่า1เพราะฉะนั้นถอดแอบโซลูทก้อนนี้ก็น้อยกว่า1กับ -1 นะน้อยกว่า1กับมากกว่า -1 เพราะฉะนั้นย้าย5ไปซะอยู่ระหว่าง4กับ6เซ็นเตอร์คือ5เพราะฉะนั้นอนุกรมรู้ออกถ้าเกิด x มากกว่า6แล้วก็อนุกรมรู้ออกเมื่อ x น้อยกว่า4แต่ที่4กับ6ล่ะมันเป็นยังไงเราก็ต้องหยิบโจทย์เอาโจทย์มาเอาโจทย์มานี่แล้วแทน x เท่ากับ4ลงไปโชะตรงไหนมี x แทน4ลงไปเลยเห็นยัง4ปุ๊บ4ลบ5ได้ลบ1ยกกำลัง n ใช่ไหมเป็นอนุกรมสลับอนุกรมสลับก็ทดสอบแบบสลับนะทดสอบแบบสลับคือเอาโพสต์ที่ไม่มีลบ1ยกกำลัง n มาทดสอบเทคลิมิตได้0นะครับเทคลิมิตได้0แล้วก็เป็นลำดับลดเพราะฉะนั้นอนุกรมสลับนี้ลูกเข้าต่อไปเอาโจทย์มาแทน nx แทน x ด้วย6โชได้1อันนี้เป็นอนุกรม p เท่ากับ2ลูกเข้าเพราะฉะนั้นช่วงของการลูกเข้าคือ4กับ6ด้วยนะครับต้องปิดทั้ง2ค่าที่4ก็เข้าที่6ก็เข้าเพราะฉะนั้นปิดทั้ง2ค่าคำถามคือต่อไปคือรัศมีการลูกเข้าเท่ากับเท่าไหร่รัศมีของการลูกเข้าเท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วน n ป่ะคะฮะหนึ่งส่วน n ไม่ใช่ถ้าหนูดูรัศมีหนูต้องเห็นเซตแล้วหนูมองเซตเป็นช่วงแล้วหนูเห็นรัศมีคือครึ่งหนึ่งของช่วงข้อนี้เคยเป็นโจทย์วิศวะเด็กวิศวะจะตอบที่ผิดนะที่ตอบผิดด้วยคือตอบ5คือมันเอา6ไปบวก4หาร2ผิดเห็นป่ะรัศมีการรู้เข้านะครับที่ตอบผิดมันเอา6บวก4หาร2มันได้5มันผิดจริงๆต้องเอา6ลบ4หาร2คือ1นี่
6ลบ4นะครับก็คือ2ช่วงหารครึ่งก็คือ1เห็นไหมครับนี่คือรัศมีการรูเข้าจบแล้วจบเนื้อหาของข้อสอบนะครับในข้อที่7ต่อไปข้อสอบในข้อที่8เห็นไหม6 7 8นี่ไวเนาะเพราะว่ามันไม่ยากมันมีเมธอดตายตัวถ้าหนูไปดูในข้อสอบเก่าของอาจารย์แล้วก็ในโจทย์ในหนังสือนะก็จะเห็นว่ามันก็จะถามแบบนี้แหละซ้ำๆนะครับไม่มีอะไรแปลกใหม่มันเปลี่ยนแต่โจทย์ต่อไปเฮ้ยคำถามก็คือแล้วรู้ได้ยังไงอ่ะรู้ได้ยังไงว่าอีเจ้า e ยกกำลัง x มันแปลงร่างกลายเป็น1บวก x บวก x กำลัง2ส่วน2แฝกบวก x กำลัง3ส่วน3แฝกบวกไปเรื่อยแบบนี้ได้นะรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงฝันนะหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาของอนุกรมแมคลอรินนะครับแมคลอรินนะครับอนุกรมนี้นะครับไม่ได้อยู่ดีๆตื่นขึ้นมาปุ๊บเขียนว่า fx ตัวนี้สมมุตินี่เป็น e นะ e ยกกำลัง x ตัวนี้คือซิกมาตัวนี้นะไม่ได้เขียนนะครับมีการพิสูจน์นะครับนักศึกษาลองไปเปิดหนังสือดูการพิสูจน์อนุกรมแมคลอรินนะครับถ้าเกิดดูในหนังสือภาษาไทยถ้าเกิดไม่มีก็ลองหาในเทคภาษาอังกฤษนะไอ้เทปไอ้อะไรนะไอ้ลิงก์ที่อาจารย์เคยให้นักศึกษาไปแล้วนะลิงก์นั้นสามารถดาวน์โหลดเทคภาษาอังกฤษแคลคูลัสเต็มไปหมดเลยเยอะแยะโจทย์เยอะแยะมากในอินเทอร์เน็ตนะครับอ้าวนี่คือรูปแบบของอนุกรมแมคลอรินแมคลอรินได้พิสูจน์มาแล้วนะครับเขาได้พิสูจน์มาเขาไม่ได้ฝันมานะครับได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นรูปนี้นะสมมติจะกระจายเนี่ยฟังก์ชันเนี่ย e ยกกำลัง x แทนด้วย e ยกกำลัง x พจน์แรกคือ e กำลัง0ได้1เห็นป่ะพจน์ต่อไปคือเอา e ยกกำลัง x มาดิฟดิฟ e กำลัง x ได้ e กำลัง x แทนค่าที่0ไปก็ได้1เห็นป่ะได้1ต่อไปเอา e ยกกำลัง x มาดิฟ2ครั้งก็ได้เป็น e ยกกำลัง x แทนค่าที่0ไปก็ได้1ต่อไปเอา e ยกกำลัง x มาดิฟ3ครั้งแทนค่าที่0ไปก็ได้1นี่คือการกระจายอนุกรมแมคลอรินนะครับอาจารย์ทำให้ดูแล้วเมื่อกี้อันนี้ไม่พูดมากโชว์ๆๆนี่คือที่มานะครับประโยชน์อาจารย์นำเสนอเลยประโยชน์คือสมัยก่อนไม่มีเครื่องคิดเลขอยากรู้จังเลยว่า e ยกกำลังเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับอันนี้อย่างเช่น e ยกกำลัง 0.5 นะถ้าเป็นสมัยนี้ปุ๊บเราจะหา e ยกกำลัง 0.5 เรากดเครื่องคิดเลขสมัยก่อนไม่มีเครื่องคิดเลขจะหา e ยกกำลัง 0.5 ก็ต้องใช้อนุกรมนะครับ e ยกกำลัง 0.5 ก็แทนตัวนี้เป็น 0.5 1 บวก 0.5 บวกด้วย 1 ส่วน 2 แฝก 0.5 กำลัง 2 บวก 1 ส่วน 3 แฝก 0.5 กำลัง 3 นะครับเราก็มาดู s 1แทนด้วยบวกกันแค่ตัวเดียวเนาะ1ตัวS2 บวกกัน2ตัว S3 บวกกัน3ตัว S4 บวกกัน4ตัว S infinity กลายเป็น e ยกกำลัง x แน่นอนนี่คือกราฟอันนี้นะครับสีม่วงนะครับ e ยกกำลัง x นี่ S0 คือเท่าไหร่1นะครับนี่อ้าวไม่ตรง S1 เลยต้องเป็น S1 เนาะ S1 ไม่ใช่ S0 ตัวนี้ S1 นะครับ S1 คือ1นี่เส้นตรงเส้นนี้ S1 เฮ้ยค่าจริงคือค่านี้นะครับนี่คือกราฟของ e กำลัง x นะครับค่าจริงตัวนี้เห็นไหมนี่คือ errorถ้าเราใช้ S1 เราใช้1ประมาณ e กำลัง 0.5 โอ้เออร์เลอร์บานเลยเห็นป่ะเออร์เลอร์ 0.6 4
เนี่ยลองเอาตัวนี้ลบ1อ่ะ error คือ 0.64583 เลยถ้าเราใช้ S2 ประมาณ S2 คืออะไร S2 คือ 1.5 ใช่ป่ะเพราะว่าเราจะหา e ยกกำลัง 0.5 ใช่ไหมเราแทน x ด้วย 0.5 เพราะฉะนั้น 1 บวก 0.5 ได้ 1.5 ไอ้ตัวนี้ 1.5 นะไอ้ตัวนี้ 1.6 ใช่ป่ะเพราะฉะนั้น S2 จะประมาณ e ยกกำลัง 0.5 มันจะมี error เท่าไหร่ 1.5 กับ1ตัวนี้เป็น 0.14583 นี่คือ error ถ้าใช้ S2 ประมาณถ้าใช้ S3 ประมาณก็1บวก 0.5 บวก 0.5 ยกกำลัง2ก็ 0.5 คูณกันแล้วหารด้วย2แฟกก็คือ2นะครับตัวนี้ S3 ตัวนี้นี่คือ errorนี่คือ e ยกกำลัง infinity นะบวกถึง infinity term อันนี้บวกกัน3 term ถ้าใช้ s4 เอ้ยอาจารย์กดคลิกเลขให้แล้วนี่ค่านี้เพราะว่ามันอาจารย์จะได้เขียนได้ง่ายๆอาจารย์กด error ที่ s3 ให้เอา s3 กดคลิกเลขนะครับได้ประมาณ 1.625 เพราะนั้นนี่คือการใช้ s3 ประมาณค่าความผิดพลาดถ้าเราใช้ S4 ก็จะคำนวณมากหน่อยแต่ error ก็จะน้อยลง S5 ก็จะน้อยลง S6 ก็จะน้อยลง S7 ก็จะน้อยลงนะครับโอเคเนาะนี่ค่าประมาณนี่คือเทคนิคการคิด e ยกกำลัง 0.5 ของคนสมัยโบราณที่ไม่มีเครื่องคิดเลขเขาก็ต้องคิดกันแบบนี้นะต้องประมาณกันแบบนี้ทีนี้ประโยชน์ของอนุกรมแมคลอรินนะครับก็คือเป็นการกระจายฟังก์ชันนะครับนักศึกษาไปดูโจทย์อีกเยอะแยะเลยนะครับนะใช้กระจายทรายกระจายคอสนะครับลองใช้สูตรนี้ไปกระจายดูนะครับนะนี่อาจารย์กระจายเฉพาะ e ให้ดูนะครับทีนี้แมคลอรินเนี่ยสังเกตว่าอันนี้คือฟังก์ชันจริงเนาะมันจะเฉียดเนี่ยมันจะเข้าใกล้ค่าประมาณกับค่าจริงเนี่ยมันจะเข้าใกล้กันที่0เห็นปะที่ x เข้าสู่0เนี่ยมันจะเฉียดพอ x มีค่ามากขึ้นมันจะเริ่มถ่างใช่มั้ยมันจะเริ่มถ่างก็แสดงว่าไอ้ฟังก์ชันไอ้อนุกรมเนี่ยมันแนบกับฟังก์ชันจริงเนี่ยรอบจุด0เห็นปะรอบจุด0มันจะแนบเข้ากับ e อ่ะแนบเข้ากับ e อ่ะนะรอบจุด0แล้วประเด็นคือถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะหาค่านี้ซึ่งไกลจากจุด0เห็นป่ะเราต้องการจะประมาณค่านี้ซึ่งไกลจากจุด0มากเฮ้ยเราต้องบวกกี่เทอมวะเนี่ยกว่ามันจะไปถึงค่านี้ได้เช่นถ้าบวกเทอมหนึ่งนี่ได้ค่านี้เองอ่ะมันไม่เข้าใกล้กับค่านี้เลยอ่ะบวกกัน2เทอมนี่อ้าวนี่กว่าจะมากระดึ๊บนี่ค่านี้บวกกัน3เทอมอ้าวมากระดึ๊บมาตรงนี้เห็นมั้ยกว่าจะเข้าใกล้ค่านี้บวกกัน4เทอมเฮ้ยกระดึ๊บมาตรงนี้อีกบวกกัน5เทอมกระดึ๊บบวกกัน6เทอมกระดึ๊บไปอีกเฮ้ยเป็นไปได้มั้ยที่เราจะบวกกันน้อยๆเทอมแล้วเข้าใกล้เลยจึงเป็นที่มาของนายเทเลอร์บอกว่าเฮ้ยกระจายรอบจุด A มั้ยเลือกจุด A สักจุดหนึ่งที่ใกล้ๆกับจุดที่เราอยากรู้เนี่ยแล้วประมาณมันด้วยไม่กี่เทอมอ่ะเราก็ได้แล้วนายเทเลอร์ก็เลยมาปรับปรุงนะครับปรับปรุงให้ขยายให้กราฟมันไปโผล่ที่จุด A เลยให้ S1 เนี่ยมันไปโผล่ที่จุดไอ้ S ตัวแรกเนี่ยมันไปโผล่ที่จุด A เลยนี่ดูนะครับ FA เฮ้ยสูตรของเทเลอร์กับแมคลอรินนะนักศึกษาลองปริ้นมาดูนะครับแล้วเทียบกันดูนะครับ2สูตรนี้คล้ายกันเลยถ้า A เป็น0ถ้า A เป็น0อนุกรมเทเลอร์จะกลายเป็นอนุกรมแมคลอรินนะครับถ้า A เป็น0อนุกรมเทเลอร์จะกลายเป็นอนุกรมแมคลอรินเพราะฉะนั้นถ้าจำอนุกรมแมคอนุกรมเทเลอร์ได้อนุกรมแมคลอรินก็จำได้นะถ้าจำอนุกรมเทเลอร์ได้อนุกรมแมคลอรินก็จำได้นะครับนี่สูตรนี้อ่ะกระจายลองกระจายนะครับฟังก์ชัน fx เท่ากับนี่
ทีนี้นักศึกษาฟังให้ดีนะการกระจายเนี่ยนักศึกษาจะมีฟอร์มอยู่แล้วนะฟอร์มคือ fx เท่ากับนะเท่ากับตัวเลขบวกกับตัวเลข x ลบ a บวกกับตัวเลข x ลบ a บวกกับตัวเลข บวกกับตัวเลขเนี่ยนักศึกษามีฟอร์มอยู่แล้วฟอร์มของอนุกรมอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาต้องหาคือตัวเลขไปยัดใส่นะหาตัวเลขไปยัดใส่ตรงนี้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 โอเคไหมครับการกระจายอนุกรมเทเลอร์หรืออนุกรมแมคลอรินนะครับนักศึกษามีฟอร์มอยู่แล้วฟอร์มของมันคือเป็นรูปแบบนี้ถ้าเป็นอนุกรมแมคลอรินตัวนี้ก็เป็นตัวเลขธรรมดาตัวนี้ก็เป็น x ตัวนี้ก็เป็น x กำลัง2ส่วน2แฝกอันนี้ตัวนี้ก็เป็น x กำลัง3ส่วน3แฝกอันนี้ก็เป็น x กำลัง4ส่วน4แฝกสำหรับอนุกรมแมคลอรินแต่ถ้าเป็นอนุกรมเทเลอร์ก็ต้องชิปแบบนี้นะครับตัวนี้มีฟอร์มอยู่แล้วรอเราอยู่แล้วสิ่งงานของเราที่เราต้องทำคือหาตัวเลขไปยัดใส่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 แล้วก็หาตัวเลขไปยัดใส่ตัวนี้โอเคอ้าวลองดูตัวนี้งานหาตัวเลขไปยัดใส่ตัวแรกตัวนี้นะก็คือ f 1กระจายรอบจุด1เอาฟังก์ชันมาหยิบจุด1เข้าไปใส่โชว์ได้1เพราะฉะนั้นตัวนี้จะแทนด้วย1ต่อไปจะหาตัวนี้ต้องดิฟก่อนใช่ไหมดิฟไปครั้งหนึ่งในตัวนี้แล้วแทนด้วย1ได้ลบ1เพราะฉะนั้นตัวลบ1แทนตรงนี้ต่อไปดิฟอีกได้2ส่วน x กำลัง3นะครับดิฟ2ครั้งแทนด้วย1เพราะกระจายรอบ1นะครับ a คือ1ได้มาคือ2แฟกเอา2แฟกไปแทนตรงนี้ต่อไปดิฟอีกนะครับแทนด้วย1ได้ลบ3แฟกเอาลบ3แฟกไปแทนตรงนี้ครับทำไปเรื่อยๆดิฟอีกอ้าวจะได้ไปอีกนะได้4แฟกแทนตัวเลขได้1นะครับแทน x ด้วย1แล้วได้4แฟกเอา4ไปแทนตรงนี้ฟึบแล้วอนุกรมที่ได้นี่คืออนุกรมคำตอบเห็นไหมครับจบแล้วนะอันนี้เรื่องอนุกรมแมคลอรินกับอนุกรมเทเลอร์นะครับอาจารย์อธิบายแค่ไอเดียนะครับว่าเฮ้ยมันใช้ยังไงใช้ทำไมเรียนไปทำไมนะนะทำไมมีแมคลอรินแล้วไม่พอใจหรอทำไมต้องมีเทเลอร์นะประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับก็คือแมคลอรินเนี่ยกระจายรอบศูนย์แต่บางครั้งงานเราเนี่ยไปอยู่ที่จุดอื่นนะครับการกระจายรอบศูนย์เนี่ยมันไกลไปมันหนักไปเราเลยต้องไปกระจายรอบจุดอื่นเพื่อให้มันใกล้ๆงานเราอะไรเงี้ยเราจะได้แบบได้ค่าได้เร็วอะไรเงี้ยแล้วก็การกระจายอนุกรมเนี่ยเห็นไหมว่างานของเราคือการหาค่าคงที่ไปเติมในฟอร์มของอนุกรมนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องง่ายนักศึกษาสามารถไปฝึกซ้อมได้จากข้อสอบเก่าที่อาจารย์ส่งให้ไปแล้วโอเคถ้างั้นก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอ stop record แล้วก็ stop share นะครับ stop share ก่อน stop share แล้วก็ stop record